ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปต้นปู่แอดตอนที่279ประจำวันที่29มิถุนายนชูวิทย์เผยแผน3สเต็ปในเกมชิงเก้าอี้ประธานสภาหลังจากที่เพื่อไทยตลบหลังก้าวไกลเรื่องเก้าอี้ประธานสภาชูวิทย์เผยเป็นเกม3ขั้นตอนประธานสภาเก้าอี้นายกและผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันสามก๊กฉบับชาติวิบัติตอนบังลังสภาเกียรกายเบื้องลึกทำไมเพื่อไทยอยากได้เก้าอี้ประธานสภา91ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรายังอยู่ในกระแสทานแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยขอประชาชนให้ทำใจว่าเรายังคงต้องต่อสู้กันต่อไปเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงยาวไกลประชาธิปไตยที่แท้จริงยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องเดินทางเส้นทางนี้กันต่อไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับในประเด็นเกมชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์มองว่าเป็นเกมสลายขั้วให้ประธานสภากลับมาเป็นเพื่อไทยผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านให้ป้อมเป็นนายกเพื่อไทยเดินเกมตามสเต็ป3ขั้นตอนได้ประธานสภาเป็นตุชาติตันเจริญได้ป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยกับก้าวไกลแยกกันกลายเป็นปลาคนละน้ำชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์กล่าวเมื่อวันที่27มิถุนายนเกมจะโค่นก้าวไกลของเพื่อไทยใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วตามความเห็นของชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์เอาไปฟังกันประมาณนาทีเศษๆนะครับอยากจะแย่งตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยจะเอาตำแหน่งประธานสภาไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณมีแผน2จะเอาแคนดิเดตนายกถ้าเกิดพิธาโดนสอยคุณอาจจะไม่ได้ใช้แคนดิเดตนายกของพรรคคุณเองหรือเปล่าคุณอาจจะสลัดขั้วสลายขั้วและจับขั้วใหม่หรือเปล่าทำไมผมพูดอย่างนั้นก็วันนี้คุณแสดงอาการบอกว่าคุณจะดันพรรคก้าวไกลอุ้ยสนับสนุนพรรคก้าวไกลเราให้พรรคก้าวไกลเดินไปแต่ลักษณะท่าทีคุณดูไม่ได้สนับสนุนเลยนะคุณกวาดเอากระทรวงเตเอไปหมดนะคุณจะเอาประธานสภาด้วยคุณอ้างว่าห่างกัน10เสียงคุณอ้างว่าจะกินรวบนะคุณอ้างว่าเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายค้านคุณอ้างว่าจะเลือก140หรือจะเลือก6เสียงเห็นไหมนี่คุณหาเรื่องนี่แล้วล่ะดังนั้นพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมให้เวลาเนี่ยไม่นานหรอกครับทีนี้อย่าหาว่าผมเป็นตัวเสี้ยมเป็นหาว่าผมเป็นตัวอะไรเลยนะแต่เพียงแต่ผมเป็นคนที่ดูคนออกผมเป็นคนที่ดูเกมออกและผมก็เคยเป็นนักการชัดๆแบบนี้ทั้งหมดเป็นไปตามดีลที่ตกลงกันสุดท้ายลุงป้อมยิ้มกระกริ่มอยู่ตอนนี้ยิ้มกริ่มเลยนะลุงป้อมเพราะสุดท้ายเมื่อลุงป้อมมาตามด้วยเสียงสว.ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของลุงป้อมแล้วยังการันตีว่าคนแดนไกลได้กลับบ้านแบบเท่ๆนั่นแหละครับคือคำตอบสุดท้ายหลังจากคิดถึง3ก๊กฉบับชาติวิบัติสมชัยศรีสุทธิยากรก็ได้เขียนเมื่อ2วันที่ผ่านมา3ก๊กฉบับชาติวิบัติตอนที่198ตำแหน่งประมุขสภาเกียรติกายจะตกเป็นของผู้ใดล้วนเป็นฟ้าลิขิตแล้วพักใต้กิมแม้มีไพ่พลเหนือฝ่าของพักเหล่าสินแต่จำนวนที่ห่างกันไม่มากเพียงดวงตากระพริบสิ่งที่แน่นอนล้วนแปรผันยอดฝีมือเช่นลิ้มผีท่าแม้มีดสั้นจะว่องไวแต่หากประเมินมิตรสหายผิดไปสัญญาณพ่ายแพ้ก็เริ่มปรากฏเขาลาง
หลวงจีนบวชใหม่หรือจะเทียบเท่าเหล่าใต้สือร้อยพรรษาเสียงดังจากขุนพลแคนภาคอีสานวงเล็บอดีศรนั่นเองเหล่าสื่อประมุขสภาคือประมุขของเหล่าจอมยุทธมิอาจครอบครองเพื่อพรรคใดพรรคเดียวจอมยุทธฉลามวงเล็บคฤหาสน์อยู่ที่บางบอนกล่าวด้วยเสียงแหบแห้งข่าวลือในยุทธภพในหลายราตรีนี้จึงสับสนและยากจะประเมินว่าเรื่องราวใดจริงเรื่องราวใดเท็จจริงคือเท็จส่วนเท็จก็คือจริงหากต้องการปล่อยข่าวจริงจนปล่อยข่าวเท็จออกไปสงสัยสินแจกล่าวไปก็งงไปในสิ่งที่ตัวเองกล่าวนั้นจริงหรือเท็จมีข่าวว่ามหาอุปราชเริ่มเก็บของออกจากจวนที่พักทัปนีรายงานข่าวนี้ล้วนเป็นเท็จเพราะไม่ทันข้ามคืนมีเสียงคำรามจากมหาอุปราชแน่จริงไปแก้ระเบียบก่อนสิข่าวว่าค่ายกลเจ็ดดาวถูกทำลายสิ้นเส้นทางสู่ทำเนียบของลิ้มผีท่าปอดโป่งแล้วข่าวนี้ไม่แน่ว่าเป็นข่าวจริงเพราะยิ่งนิ่งเงียบยิ่งน่าสะพรึงกลัวเกรงว่ามันจะใช้ช่องทางบนบานศาลเจ้าตีจูเอียข่าวว่าในต่างแดนมีม้าเสกเถางามสง่ายิ่งนักจนตุมาป้อมต้องบินลัดฟ้าไปชมแหล่งข่าวซุบซิบไปทั่วข่าวนี้อาจคลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงบ้างสุมอป้อมนั้นไปต่างแดนถูกต้องแต่ไม่ได้ไปดูม้าไม่ได้ไปดูม้าแล้วไปดูสิ่งใดแหล่งข่าวเริ่มสับสนไม่ดูม้าแต่ไปดูแมวได้ข่าวว่าแมวรูปงามจะด้วยงานนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเขียนได้ถูกใจข้ายิ่งนักสมใจสีตุดที่ยากรสำหรับข่าวสั้นเพื่อนของเราศาลยกฟ้องทุกข้อหาคดีมาตรา110ขัดขวางกระบวนเสด็จพระราชินีชี้ทุกฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อนกันตำรวจจัดการเส้นทางเสด็จไม่เรียบร้อยเองเมื่อวันที่28มิถุนายนศาลอาญายกฟ้องทุกข้อหาในคดีที่5นักกิจกรรมเอกชัยฟรานซิสตันและประชาชนอีก2รายถูกฟ้องว่าประทุษร้ายเสรีภาพพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และอีก3ข้อหาจากเหตุการณ์ที่มีขบวนเสด็จราชินีเคลื่อนผ่านระหว่างม็อบ14ตุลาคมศาลยกฟ้องทุกข้อหาโดยเหตุผลสำคัญเกี่ยวกับการที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปแม้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็เข้าใจไม่ตรงกันรวมถึงการจำหน้าที่ของตำรวจไม่ได้เตรียมเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยก่อนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนต้องเสียอิสรภาพเสียเวลาในการต่อสู้คดีอมรัตน์โชคพมิตรกุลรายงานข่าวนี้ศาลเห็นว่าในวันที่เกิดเหตุตำรวจไม่ได้จัดการเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยแม้กระทั่งคฟ.ก็เพิ่งทราบว่าจะมีขบวนเสด็จศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ก็รายงานว่าศาลอาญายกฟ้องเอกชัยและพวกทุกข้อหาคดีขัดขวางขบวนเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคมระบุไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่านี่เป็นเส้นทางเสด็จพฤติกรรมจำเลยไม่แสดงว่าเป็นการประทุษร้ายศูนย์ทนายความเพิ่งรายงานว่าศาลอาญาพิพากษาคดี112ของวารุณีกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเห็นว่ามีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุก3ปีให้การรับสารภาพลดโทษเหลือ1ปี6เดือนเห็นว่าจำเลยกระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้กระทบความรู้สึกประชาชนจำเลยมีเหตุสุขภาพจิตไม่เป็นเหตุให้รอลงโทษขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวศาลอาญามีคำสั่งส่งคำร้องประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันวารุณีถูกควบคุมตัวไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางศาลเยาวชนปรับ
พิพากษาปรับคนละ 4,000 บาทคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินของ3เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรนโบว์คาร์ม็อบเมื่อปี64ศาลเยาวชนครอบครัวกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ3เยาวชนนักกิจกรรมได้แก่โมโม่ขณะเกิดเหตุอายุ16ปีสังกัดกลุ่ม CK Ranger จำเลยที่1ต้นอ้อขณะเกิดเหตุอายุ16ปีสังกัดกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกและกลุ่มภาคีเซฟบางคอยจำเลยที่2ปิงนามสมมุติขณะเกิดเหตุอายุ15ปีสังกัดกลุ่ม CK Ranger จำเลยที่3จากเหตุการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเรนโบว์คาร์ม็อบที่จัดโดยเฟมินิสต์ปลดแอกเมื่อวันที่1สิงหาคม64ศาลแฝงดุสิตอ่านคำพิพากษาลุงปนัสยาไบชินวัตรถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตประมวลกฎหมายอาญามาตรา398 358จากการชุมนุมเมื่อวันที่28กันยาหน้ากองพันทหารม้าที่4กองพลที่1รักษาพระองค์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา9มาตรา18ประมวลกฎหมายอาญามาตรา389พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะมาตรา6มาตรา10มาตรา28พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงมาตรา4มาตรา8มาตรา9การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงตามความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินปรับคนละ 20,000 บาทฐานใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับคนละ200บาทฐานทำให้ของโสโครกเปื้อนทรัพย์ผู้อื่นปรับคนละ 5,000 บาทปรับทั้งสิ้นคนละ 25,000 บาทไม่มีการพิพากษาลงโทษจำคุกจึงไม่มีการนับโทษจำคุกจำเลยที่2ต่อจากคดีอื่นเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันการต่อสู้ของหยกธนรบในที่สุดก็เห็นผลเมื่อกทม.ปลดล็อกโรงเรียนในสังกัดให้นักเรียนใส่ชุดอะไรก็ได้ไม่บังคับเครื่องแบบอย่างต่ำสัปดาห์ละ1วันโดยให้นักเรียนมีกำหนดใครอยากใส่ไม่ห้ามให้ไว้ทรงผมโดยอิสระห้ามโรงเรียนกระทบสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจห้ามตัดผมห้ามทำให้อับอายส่งหนังสือถึง437โรงเรียนแล้วนี่เป็นการปลดล็อกที่วันนี้ถือเป็นชัยชนะเบื้องต้นจากการต่อสู้ของหยกธนรบเรื่องนี้กลายเป็นสิทธิเสรีภาพเบื้องต้นแล้วประกาศใช้ตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2566ตอนที่หยกออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิก็มีคอมเมนต์ด่าว่าต่างๆนานาสุดท้ายที่สู้มาก็ไม่ได้เสียเปล่าในกรุงเทพเริ่มให้ใส่ชุดกันได้แล้วส่วนคนที่มาโจมตีก็ลบโพสต์ลบแชร์แล้วหันมาให้กำลังใจหยกเฉยเลยนี่แหละครับสังคมที่มันดัดจริตจริงๆแต่ก็ถือว่าไม่เสียเปล่านักเรียนเตรียมอุดมแจกการ์ดเชิญครูเข้าร่วมขบวนพาเหรดพรามหวังสังคมทุกคนเท่าเทียมกันการสูญเสียการสนับสนุนจากมวลชนคนเสื้อแดงพันแท้ทั้งหลายเกิดจากการสูญเสียความชอบธรรมทางการเมืองกรณีเรื่องของการแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภานั้นท่านเนตรเจริญเมืองโพสต์ว่าด้วยความเคารพยิ่งครับผมไปลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบเมื่อวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาหลักการของระบบรัฐสภาเมื่อพรรคก้าวไกลได้คะแนนเป็นที่1ก็คือประชาชนให้ความไว้วางใจแก่พรรคนี้ไปทำงานนำฝ่ายประชาธิปไตยไปรื้อฟื้นระบอบประชาธิปไตยเพื่อรับใช้ประชาชนนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งการนำทั้งสภาและฝ่ายบริหารจึงควรเป็นของพรรคก้าวไกลจะมาอ้างคณิตศาสตร์อะไรครับว่าใครได้มากน้อยกว่ากันเท่าไหร่จึงต้องมาแบ่งอะไรกันแบบเด็กเล่นขายของคนนั้นนี้ได้นี่คนนั้นต้องได้นั่น
ก็เขาชนะที่1ไปแล้วเห็นชัดเจนจะต้องมาจุกจิกทำไมครับผมคิดว่าการนำควรให้พรรคได้ที่1ส่วนกระทรวงต่างๆท่านก็ได้ไปมากโขแล้วนี่ครับรู้จักการนำอย่างมีเอกภาพไปสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของประเทศลูกหลานอย่างเป็นเอกภาพไหมครับยอมรับเถอะครับคุณเพื่อไทยว่าคุณได้เป็นที่2ก็ขอให้ที่1ได้ทำงานสำคัญครั้งนี้ทั้งสภาและฝ่ายบริหารเถิดนะครับแพ้เขาแล้วก็ยืดอกเป็นลูกนักสู้ตามรอยนักสู้คนสันกำแพงเป็นนักกีฬาต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นปรับปรุงตัวเองแล้วกลับมาเป็นที่หนึ่งในวันหน้าดีกว่านะครับนี่คือกติกาของนักต่อสู้กติกาของระบบประชาธิปไตยแบบอารยะเขาชนะที่หนึ่งก็คือชนะที่หนึ่งมากกว่ากี่แต้มก็คือชนะที่หนึ่งทำใจให้ใหญ่ๆมองความผิดพลาดเป็นครูยอมรับและก้าวต่อไปอย่างทรรนงผมเลือกพวกคุณมาตั้งแต่ปี2544ไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวตลอดมาขออย่าให้ผมต้องเลือกพวกคุณครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับด้วยคารวะจากผมท่านเนตรเจริญเมืองคนเชียงใหม่27 มิถุนายน 2566อาจารย์ท่านเนตรเจริญเมืองถือว่าเป็นปราชญ์อาวุโสอีกคนหนึ่งของเมืองเชียงใหม่นะครับอายุอนามก็คงเกษียณไปแล้วหลายปีทีเดียวเขียนเตือนสติกันตรงๆอย่างนี้อาจจะมีคนคิดได้บ้างก็เป็นไปได้นะครับแต่หากมันไม่มีก็ช่วยไม่ได้จริงๆคงถึงข่าวเคราะห์กรรมที่จะต้องเป็นแมลงสาบสาขา2ในเร็วๆนี้แกนนำนปช.อย่างหมอเหวงโตจิรการโพสต์ครั้งนี้พูดถึงใครเพราะปกติหมอเหวงโตจิรการระมัดระวังการเขียนเรื่องราวทางการเมืองที่อาจจะไปกระทบแสดงว่าทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมการตีรวนของพรรคการเมืองบางพรรครวมถึงกองเชียร์ถึงต้องเขียนขนาดนี้คิดดูเอาเองก็แล้วกันว่าพฤติการแบบนี้เป็นขนาดไหนหมอเหวงโตจิรการเขียนว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แย้มปากก็เห็นไรฟันเปลือกนอกที่ดูงดงามห่อหุ้มธาตุแท้อยู่ข้างในไม่ได้ตลอดไปสักวันหนึ่งเปลือกนอกจะมาลายหายไปเปิดเผยให้เห็นธาตุแท้อย่างร่อนจ้อนอ้าวงานนี้ระวังนะแกนนำนปช.พันแท้จะกลายเป็นสลิ่มเฟส2นะหมอเหวงอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แย้มปากก็เห็นไรฟันเปลือกนอกที่ดูงดงามห่อหุ้มธาตุแท้ที่อยู่ข้างในไม่ได้ตลอดไปสักวันหนึ่งเปลือกนอกจะมาลายหายไปเปิดเผยให้เห็นธาตุแท้อย่างร่อนจ้อนคิดแล้วงานนี้คนที่รู้เช่นเห็นชาติเองก็ทนไม่ไหวถึงต้องเขียนกันขนาดนี้รายการ After Shock ของการแถลงก็ตามมาเมื่อเริ่มมีการเขียนใบลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งชนการไอเหยียบชัยภูมิคนที่เขียนใบลาออกที่เขียนว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการด้วยพรรคการเมืองคือสถาบันทางการเมืองที่รวมบุคคลที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันเมื่อเราเชื่อมั่นในอุดมการณ์แนวคิดของพรรคการเมืองเราจึงสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคจุดๆๆแต่เมื่อพรรคที่เราศรัทธาเขาทอดทิ้งอุดมการณ์มุ่งมองผลประโยชน์เป็นหลักสิ่งที่ทำได้ในสมาชานะสมาชิกพรรคคือการลาออกครับขอให้มีความสุขกับการเป็นเจ้าอาวาสที่ใกล้มรณภาพรากรเอาละครับเริ่มแล้วไซด์เอฟเฟกต์ที่รุนแรง
งานนี้ต้องบอกว่าเป็น after shock ทีเดียวเพื่อไทยอยากได้ประธานสภาเพราะนอกจากการได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแล้วประธานสภายังกุมอำนาจในเกมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีอนารโยโคสกุลได้เขียนเรื่องนี้ถ้าก้าวไกลได้ประธานสภาก้าวไกลสามารถเสนอชื่อพิธาซ้ำๆจนกว่าจะเบื่อหรือนอนเล่นสักปีแล้วค่อยเสนอพิธาในวันที่8พฤษภาคม67ซึ่งสว.หมดอำนาจก็ได้ส่วนถ้าเพื่อไทยจะพลิกขั้วก็ต้องได้ประธานสภาไว้ในมือเช่นถ้าทักษิณดิวกับประวิตรและฝ่ายยูโนฮูคุณที่รู้คนที่คุณรู้ว่าเขาคือใครนั้นให้พลิกขั้วก็ให้ประธานสภาของเพื่อไทยเสนอชื่อพิธาตามมารยาทสักครั้งแล้วให้สว.งดออกเสียงให้หมดแล้วก็บอกว่าเสนอแล้วไม่ผ่านดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคนอื่นบาบาปราแล้วก็เสนอชื่อคนของตนขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นเศรษฐาทวีสินหรือประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็ให้สว.โหวตให้เสร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยบาบาปราแล้วก็ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านไปแค่ตอนนี้ต้องดิวให้ได้เพราะเชื่อว่าประวิตรก็อยากเป็นนายกแต่เพื่อไทยอยากให้เศรษฐาเป็นแต่มันก็เป็นเรื่องไมเนอร์วงเล็บเรื่องเล็กมากกว่าที่พิธาเป็นที่ฝ่ายนั้นมองว่าเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมวงเล็บปิดทั้งที่เอาจริงๆถ้าทำตามพิธาบอกมันก็จะเกิดกรณีที่สามารถที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ที่จะ exist อย่าง sustainable มากกว่าขอโทษที่ทำภาษาอังกฤษไทยคำเพราะปกติมันพูดปกติไม่ได้คำแบบนี้เรื่องนี้เอาจริงๆแม้จะผิดมารยาทแต่มันก็ต้องตามกติกาเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องได้เป็นนายกทำแบบนี้มันหน้าด้านไหมเอาตรงๆฝ่ายนั้นหน้าด้านกว่านี้เขาก็ทำมาเยอะแล้วตอนนี้จะหลับหูหลับตาเขาก็คงไม่สนใจเพราะ1เขาเชื่อว่าเขามีปืนไม่มีใครทำอะไรได้ 2. เขาเชื่อว่าเขามีอำนาจไม่มีใครเอาชนะได้ 3. เขาเชื่อว่าทำแบบนี้จะรักษาอะไรที่เขาอยากรักษาได้ซึ่งมันก็ตลกดีสลิ่มและฝ่ายอนุรักษ์ที่เคยสาปส่งทักษิณและคณะอย่างสาดเสียเทเสียมีอะไรก็บอกว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังทักษิณทำเลวทรามทุกอย่างโดนซื้อไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็บอกว่าพรรคทักษิณก็ได้ยอมแค่ไม่เอาก้าวไกลก็พอมันตลกสิ้นดีและมันก็ไปสูตรอีกครั้งว่าสลิ่มก็คือสลิ่มสลิ่มไม่รู้วิธีการเอาชนะตามกติกาพร้อมกับกลืนน้ำลายตัวเองมาตลอดอุดมการณ์อะไรไม่ต้องพูดถึงส่วนเพื่อไทยคิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลฉายเดียวจะใช้ฝีมือทางเศรษฐกิจสร้างคะแนนนิยมกลับมาชนะเลือกตั้งได้ซึ่งเขาก็มีฝีมือทางเศรษฐกิจจริงๆอันนี้ไม่เถียงเลยและเขาเป็นฝ่ายค้านมา9ปีแล้วมันก็แห้งมากวงเล็บกระเป๋าเงินและตอนนี้ทำยังไงก็ได้ขอเป็นรัฐบาลแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผมว่าภูมิทัศน์ทางการเมือง political landscape ของไทยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพอสมควรแค่เราจะยอมรับมันหรือไม่เท่านั้นเองก้าวไกลทุกคนคิดว่ากระแสไม่น่าเหมือนเดิมเพราะเลือกตั้งซ่อมแต่ละทีก็แพ้ตลอดพอเข้าสนามเลือกตั้งก็ไม่คิดว่าจะมีคนเลือกได้ถึง100ใครจะไปรู้พอหาเสียงจริงซ่อมชนะเป็นอันดับหนึ่งได้เพื่อไทยกำลังเจอ Hot Hand Forasy หรือไม่วงเล็บเผือกร้อนอยู่ในมือเพราะเคยทำแล้วได้ผลในอดีตตอนนี้ก็ต้องทำเหมือนเดิมต้องได้ผลเหมือนเดิมดังนั้นทำอะไรให้ได้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวทำงานดีๆประชานิยมเก่งๆคนก็เลือกแล้วลืมตอนตั้งรัฐบาลไปหรืออาจจะลืมว่าอะไรๆมันเปลี่ยนไปแล้วอีก4ปี First Time Voter ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็จะเยอะขึ้นอีกและ
last time voter ก็จะน้อยลงไปวงเล็บคนสูงวัยลดลงมันก็จะไปกันใหญ่อีกแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ก้าวไกลเอาไปปั่นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบที่ทหารวางเอาไว้คนอื่นไม่มีใครไม่เคยมีใครมีอุดมการณ์มีแต่คนไปผสมพันธุ์กับเผด็จการแต่ตัวเองเอาประชาธิปไตยยอมเป็นฝ่ายค้านค้านแบบที่เคยขายค้านที่เคยค้านเอาไว้มีประสิทธิภาพสูงมากไปอีก4ปีแล้วคุณลองคิดดูว่าอีก4ปีกระแสมันจะไปขนาดไหนผมว่าอันนี้ทุกคนรู้ก้าวไกลก็รู้เพื่อไทยก็รู้แค่เพื่อไทยพร้อมเสี่ยงเพราะเชื่อว่าเขามั่นใจในตัวเองส่วนก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลรอบนี้ก็อาจแค่เสียดายแต่ไม่ต้องเสียใจเพราะเชื่อว่าอีก4ปีเผลอๆก้าวไกลจะแลนสไลด์ของจริงเพราะสิ่งที่เห็นมันตอกย้ำตลอดว่าประเทศเราประเทศนี้กำลังถูกปกครองด้วยกลุ่มคนแบบไหนแล้วพอตอนนั้นมันก็อัดอั้นกันมานานเผลอๆการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแบบพลิกฝ่ามือเพราะไม่ต้องเกรงใจกันแล้วประชาชนเห็นแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นบางครั้งอาจจะกลายเป็นThe Large War ก็เป็นไปได้สงครามครั้งสุดท้ายของฝ่ายประชาชนนะครับใครจะไปรู้ในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ถ้าจะสรุปสั้นๆคือเพื่อไทยต้องการตำแหน่งประธานสภาเพราะอาจคาดหวังตำแหน่งนายกโดยที่1เสนอครั้งแรกพิธาตามมารยาทแล้วพิธาไม่ผ่านรอบ2ก็เสนอชื่อเพื่อไทยถือว่าให้โอกาสก้าวไกลแล้วและ2อาจจะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐโดยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและเพื่อไทยมั่นใจว่าฝีมือบริหารเศรษฐกิจจะทำให้ขวดหรือไปได้ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอใน4ปีข้างหน้านี่ก็คือจากจุดยืนและมุมมองของคนในพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคก้าวไกลก็มีท่าทีที่กลายเป็นจุดเด่นของพรรคก็คือความชัดเจนมาตลอดทีเนี้ยการเมืองไทยประเทศไทยตอนนี้ดูเหมือนว่ามันก็จะแข่งเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยถ้าในเชิงของผ่านวันเลือกตั้งไปแล้วพรรคก้าวไกลเนื้อหอมจริงๆมีคนมาชวนหรือแม้กระทั่งแหมเป็นต้องดึงพรรคเนี้ยเข้าร่วมไม่งั้นไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มันจะเห็นผลต่อประชาชนเนี่ยมันจำเป็นต้องเวทกันขนาดไหนหรอครับเราก็คิดว่านี่แหละค่ะกลับมาที่จุดยืนและหลักการเนาะมันมีบางอย่างที่ถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะรู้สึกว่าเราจะได้เข้าไปแล้วก็ส่งมอบนโยบายเศรษฐกิจดีๆเนาะแล้วก็ลบล้างคำสบประมาทที่ผ่านมาที่บอกว่าก้าวไกลทำไม่ได้จริงหรอกไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศทำเศรษฐกิจที่มันดีมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเอาจุดยืนหลักการเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการที่เราจะไม่ยอมรับอำนาจที่มาจากการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถที่จะปิดสวิตช์เผด็จการปิดสวิตช์สามปอได้แล้วก็รีเซ็ตประเทศขึ้นมาใหม่เราคิดว่าถ้าเราจะรอสักนิดนึงคิดว่าประชาชนก็น่าจะคิดว่าประชาชนก็รอได้เช่นเดียวกันถ้าเราเนี่ยขอแสดงจุดยืนอย่างมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับหลักการของตัวเองเราคิดว่าประชาชนรอได้และในทางเดียวกันเนี่ยประสบการณ์4ปีในฝ่ายค้านเราก็คิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถผลักดันผ่านฝ่ายนิติบัญญัติได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายในสภาได้ผ่านการทำงานของคณะกรรมการได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์อ่ะแต่ว่าประสบการณ์ทำให้เรารู้แล้วว่ามันมีหนทางที่มันจะเป็นไปได้นะคะหลายครั้งซึ่งเรารู้สึกเลยว่าอย่างการผลักดันเรื่องของร่างพรบสุราก้าวหน้าหรือร่างพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเสียงในสภาที่เรามีมากพอไม่มากพอเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับเสียงของประชาชนข้างนอกที่เห็นด้วยตรงกับเราดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือการปักธงทางความคิดทำงานทางความคิดกับประชาชนว่าอะไรมันคือสิ่งที่ประเทศนี้มันควรจะไปแล้วนั่นจะกลายมาเป็นแรงกดดันที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดเช่นเดียวกันแต่จะช้าแน่นอนมันอาจจะช้าของการมีอำนาจรัฐแต่ถ้าต้องแลกกับเรื่องของหลักการอุดมการณ์แล้วเราคิดว่าขอให้ประชาชนรอหน่อยแล้วเราจะหาทุกวิถีทางที่จะทำให้ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายของเราให้มันเป็นจริง
ราะฉะนั้นผมแซวว่าเลือกก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านี่เจ็บปวดเกินไปมั้ยครับดิฉันเป็นพวกแบบว่ายักไหล่มากเพราะยังเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างก้าวไกลใช่มั้ยถูกค่ะ worst case ใช่มั้ยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือไม่เป็นฝ่ายค้านหรือว่ามีเลวกว่านั้นก็คือไม่ได้เป็นส.ส.เงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะสุดอยู่ที่ต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกครั้งนึงเราก็คิดว่าสำหรับเราเนี่ยไม่มีปัญหาเลยกับการที่จะต้องเป็นฝ่ายค้านอีก4ปีแต่ว่าเราก็เสียใจแทนประชาชนที่ฝากความหวังไว้กับเรามันไม่ใช่แค่ตอนเลือกตั้งที่เขาอาจจะไปเลือกเพราะว่าก็ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรเขาก็จะเลือกแต่วันนี้เนี่ยที่เราได้คะแนนสูงสุดมันได้สร้างความหวังอีกแบบนึงให้กับประชาชนแล้วเขาก็อยากที่จะเห็นรัฐบาลก้าวไกลอยากที่จะเห็นคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเห็นเราเนี่ยบริหารประเทศให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าวันนึงถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยกลไกกติกาที่มันบิดเบี้ยวแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องเป็นฝ่ายค้านต่อสิ่งเดียวที่จะเสียใจที่สุดก็คือส่งความหวังของประชาชนไปไม่ถึงฝั่งฝันดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้สึกถึงว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบเป็นรัฐบาลให้ได้เนี่ยถ้ามันจะมีอะไรที่เราต้องยอมถอยกับจุดยืนหลักการเรามากจนเกินไปดิฉันพร้อมเสมอที่จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านอีก4ปีดิฉันไม่มีความลังเลแต่อย่างใดยักไหลเลยมันเป็นเรื่องสบายมากถ้าเป็นฝ่ายค้านอีก4ปีแล้วก็รอเลือกตั้งครั้งหน้าและครั้งนี้เราก็คิดว่าน่าทำให้ได้คะแนนมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไป okay.และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้24มิถุนายน91ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เราเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าไดโนเสาร์ที่ถูกโค่นไปในวันที่24มิถุนายน2475ยังกลับฟื้นคืนมีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าอาศัยอยู่ในเงามืดคอยโฉบเฉี่ยวใช้อำนาจผ่านมือที่มองไม่เห็นวันนี้24มิถุนายนเรายังอยู่ในกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังอยู่ในกระแสทานการสถาปนาประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างแท้จริงแต่ซ้ำร้ายที่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเรามีเพียงรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่มีเผด็จการซ่อนรูปอยู่เป็นเนื้อแท้ประชาธิปไตยเป็นเพียงเสื้อคลุมที่เอาไว้อวดสายตาชาวโลกเท่านั้นระบอบไดโนเสาร์ที่ปกคลุมประเทศนี้ปกครองประเทศนี้ยังคงมีฤทธิ์มีเดชแล้วซ้ำร้ายแข็งแกร่งแข็งแรงเพราะเป็นการประสาน3ประสานระหว่างศักดินาสวามิภักดิ์ทั้งหลายบรรดาเครือญาติที่สืบทอดกันทางสายโลหิตพวกบรรดาเลือดชิดแต่วันนี้พวกเขาไปรวมหัวกันกับบรรดาทุนผูกขาดไม่ว่าเป็นทุนเหล้าไม่ว่าเป็นทุนเป็ดทุนไก่ทุนโทรศัพท์รวมถึงทุนพลังงานแล้วมาจับมือกับขุนศึกที่วันนี้แม้กระทั่งหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจแต่ก็ยังอยู่ในค่ายทหารเพราะกลัวจนหัวหดไม่เคยต้องออกมาต่อสู้กับประชาชนกับความจริงหัวหดอยู่ในค่ายทหาร3ประสานของศักดินาทุนผูกขาดและขุนศึกยังคงปกคลุมประเทศนี้ถึงแม้ผลการเลือกตั้งประชาชน25ล้านเสียง
เห็นว่าควรจะยุติการสืบทอดอำนาจมีคนที่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจเพียง4ล้านเสียงแต่อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงก็ยังไม่กลับมาอยู่ในมือประชาชนเพราะกติกาโจรที่ระบอบไดโนเสาร์เขียนเอาไว้ขอให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าอาการมันชัดเจนตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่เคยพูดถึงคำว่าแลนสไลด์พรรคการเมืองพรรคนี้ก็เป็นมรดกตกทอดของระบบการเมืองเก่าระบอบไดโนเสาร์พรรคการเมืองพรรคนี้อ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่กลุ่มกวนที่อยู่ภายในทั้งหมดล้วนมีแต่เศษซากทางความคิดมาจากระบอบไดโนเสาร์แล้วกลุ่มกวนที่มีกำลังมากกลุ่มหนึ่งในพรรคการเมืองพรรคนี้ถูกเลี้ยงดูปูเสื่อจากทุนผูกขาดจ่ายรายเดือนให้สมาชิกในกลุ่มกวนนี้รายละ 300,000 บาททุกเดือนเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งแล้วสำคัญได้รับทุนสนับสนุนในการเลือกตั้งอีกตั้งแต่5ล้านจนถึง10ล้านต่อคนกลายเป็นกลุ่มกวนที่มีพลังเข้มแข็งในพรรคที่แม้กระทั่งเจ้าของพรรคก็ไม่กล้าที่จะพูดจาใดๆกลุ่มกวนนี้จะออกฤทธิ์ออกเดชให้เห็นชัดเจนในไม่กี่วันข้างหน้าถึงแม้พรรคนี้อยู่ในพรรคร่วม8พรรคมีสัญญา MOU ลงกันไว้ชัดเจนว่าจะพากันจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้แต่ถึงแม้เลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคพูดถึงเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาควรเป็นของพรรคอันดับ1อันนั้นพูดก่อนกกต.รับรองผลการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาว่าจะมีการแฝนส.ส.อย่างน้อย25คนขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งแน่ก็เลยมีการพูดออกมาแต่กกต.ไม่กล้าเสี่ยงเล่นเกมนี้เพราะกกต.ยังมีคดีฟ้องร้องที่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามคำสั่งศาลในการออกใบเหลืองใบแดงครั้งที่แล้ว72ล้านแล้วยังเป็นปัญหาว่ายังมีคดีละเมิดที่กกต.จะฟ้องสำนักงานกกต.อาจจะฟ้องกกต.ในอนาคตเรียกค่าเสียหายก่อนนี้ทำให้บรรดากกต.ไม่กล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นประกาศรับรอง500เต็มแล้วค่อยไปสอยเอาทีหลังใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาไม่กล้าเอาคอไปขึ้นเขียงส่งผลให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งอย่างชัดเจนด้วยจำนวนส.ส. 151เมื่อเป็นเช่นนั้นการตีดวลก็เกิดขึ้นทันทีเรื่องของสัมมาเนนใหม่เรื่องของพระบวชใหม่พรรษาน้อยจะมาเป็นเจ้าอาวาสเรื่องนี้พูดไปว่างูไม่พ้นคอเพราะในพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคนั้นมีแค่แม่ชีสาวมาเป็นเจ้าอาวาสด้วยซ้ำไปไม่ได้เป็นพระแต่เป็นแค่แม่ชีพรรษาก็เพิ่งจะบวชได้ปี2ปีเป็นแม่ชีที่อยู่นอกวงโคจรถือศีลก็ถือศีลน้อยไม่เคยต้องลงสนามเลือกตั้งไม่เคยผ่านสนามการเลือกตั้งอย่างแท้จริงแต่เป็นเพราะเป็นทายาทของเจ้าของพรรคก็เลยกลายเป็นเจ้าอาวาสโดยพฤตินัยแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคก็ยังต้องโค้งคำนับให้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณเป็นแผน2แผน3ให้ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งถ้าลงสอบเลือกตั้งและสอบตกเกือบทุกครั้งอย่างอดิศรเพียงเกตออกมาโวยวายเรื่องตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็ซ้ำเติมด้วยเฉลิมอยู่บำรุงคนที่ลูกชายแพ้ขาดลอยในการเลือกตั้งในระดับเขตนี่ก็เป็นสิ่งที่วางเตรียมกันไว้
แล้วก็ย้ำว่านี่เป็นอภิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในการตัดสินใจเลือกประมุขฝ่ายบริหารเกมนี้ไม่ว่าจะตกลงกันได้ในพรรคหรือตกลงไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีหลักประกันว่าส.ส.ของพรรคใหญ่พรรคนี้ทั้งหมดจะยกมือให้กับคนที่8พรรคร่วมเห็นควรให้เป็นประธานสภาเขียนแปะข้างขวาไว้ได้เลยว่าประธานสภาจะไม่ใช่คนของพรรคก้าวไกลโอกาสแทบจะเป็น0ประธานสภาที่จะเป็นข่าวที่มาก็คือสุชาติตันเจริญแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้เพราะไม่ปรากฏตัวในวันประชุมพรรครวมถึงแม้กระทั่งในวันประชุมสภาก็อาจไม่ปรากฏตัวทำให้ไม่มีใครถอนตัวหากมีคนเสนอชื่อสุชาติตันเจริญแล้วเจ้าตัวไม่อยู่ในที่ประชุมก็ไม่มีการถอน188ของพรรครัฐบาลเก่าจะยกมือให้กับสุชาติตันเจริญแล้วกลุ่มกวนที่รับกล้วยทุกเดือน 60-70 เสียงก็จะยกมือสนับสนุนให้สุชาติตันเจริญทันทีที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการฉีก MOU ทิ้งอย่างสิ้นเชิงในเมื่อพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นการเมืองเก่าไม่สามารถคุมสภาพในพรรคได้ก็เท่ากับว่า MOU ถูกฉีกทิ้งโดยปริยายนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นไปตามนี้เขียนแปะข้างฝาไว้ได้เลยว่าพรรคก้าวไกลคงต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีโอกาสเป็นไปได้แค่ประธานหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในที่ประชุมรัฐสภาแล้วยิ่งจับตาดูเกมของประวิตรวงษ์สุวรรณที่เดินทางไปอังกฤษทั้งที่ปกติไปไหนมาไหนเรียกว่าเดินยังต้องใช้คนพยุงขึ้นบันไดเองยังขึ้นไม่รอดแต่ลงทุนลงแรงไปถึงอังกฤษไปพบใครแล้วมีคำถามว่าไปป้นเปี้ยนแถวธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แห่งหนึ่งที่เพิ่งจะเทคโอเวอร์ซูซี่สวิตไม่นานมานี้แล้วธนาคารสวิตส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นธนาคารที่บรรดาทุนสีเทาทั้งหลายใช้บริการเพราะไม่สามารถสืบสวนสอบถามที่ไปที่มาของเงินได้แล้วเมื่อลุงป้อมเดินทางภายใต้ความเป็นรองนายกรัฐมนตรีใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตเอกสารทางการทูตที่ขนมาเป็นหลายสิบกระเป๋านั้นใครจะไปรู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นบรรดากล้วยที่เตรียมเอาไว้จะจับจ่ายให้กับบรรดาลิงและงูเห่าทั้งหลายในไม่กี่วันข้างหน้านี้เขียนแปะข้างขวาไว้ได้เลยว่าวันนี้แทบจะมีโอกาสที่จะนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปได้เพียง2คนคือเศรษฐาทวีสินกับประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็เขียนแปะข้างขวาไปได้เลยว่าหากเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่มีชื่อของประวิตรวงษ์สุวรรณร่วมคณะรัฐมนตรีแต่จะมีชื่อของพัชรวาทวงษ์สุวรรณน้องชายของประวิตรมาเดินเกมแทนมีตำแหน่งสำคัญตำแหน่งใหญ่ในคณะรัฐมนตรีภายใต้เศรษฐาทวีสินแต่หากลุงป้อมเล่นเกมโหดฝันนั้นประวิตรวงษ์สุวรรณจะนั่งเป็นนายกโดยที่เพื่อไทยไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีกลุ่มกวน60งูเห่าจากเพื่อไทยจะมายกมือสนับสนุนประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกนี่เป็นแผน3เพราะฉะนั้นสูตรของก้าวไกลสูตรที่1นาทีนี้ต้องยอมรับว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตัวจริงและสำเร็จนั้นโอกาสน้อยที่สุดโอกาสที่มากที่สุดหรือใกล้เคียงกันคือสูตร2ที่เศรษฐาทวีสินจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มีพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วม
โอกาสพอๆกับสูตร3ซึ่งหมายถึงว่า188เสียงของรัฐบาลเดิมรวมกับงูเห่า60ตัวลิงกินกล้วย60ตนที่จะยกมือสนับสนุนรัฐบาลของประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้เหลือเพียงสูตร2และสูตร3แล้วยังมีเครื่องไม้เครื่องมือยังมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยรออยู่เนื่องจากอนุกรรมการกฎหมายของกกต.ชี้มูลไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เสนอให้ยุบพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นโอกาสและเครื่องมือของประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังรออยู่หากไม่สามารถต่อรองเก้าอี้สำคัญให้กับพัชรวาทวงษ์สุวรรณได้ก็คงต้องใช้สูตร3แล้วตามมาด้วยการยุบพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเกมการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเผื่อเอาไว้สำหรับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเกมการเมืองที่หลายคนคิดหลายคนวางเอาไว้หากสามารถดำเนินการได้โดยใช้อาวุธเบาคือแค่ยุบพรรคประชาชนลงถนนเล็กน้อยควบคุมด้วยการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินแต่หากประชาชนมาจำนวนมากพรก.ฉุกเฉินเอาไว้อยู่ก็จะถึงบทหนักบทโหดต้องแอนแอนเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง91ปีไม่มีเสรีภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกนี้ที่ได้มาด้วยการร้องขอต้องมีการเสียสละต้องได้มาด้วยเลือดและน้ำตาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนี่เป็นสัจพจน์ของโลกเพราะฉะนั้นขอให้เราทำใจว่ามันจะไม่ได้ง่ายได้แต่ปู่แอดมองโลกในแง่ดีด้วยเสียง151เสียงของพรรคก้าวไกลที่วันนี้เป็นสถาบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยเสียง 30% ที่เติบใหญ่ขึ้นมาจาก6ล้าน8แสนมาเป็น14ล้าน2แสนที่ประชาชนสนับสนุนเราต้องบ่มเพาะให้ประชาชนมากกว่า20ล้านคนในอนาคตเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ให้มากกว่า 50% ของประชาชนในประเทศนี้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกปดเปรี้ยวไว้กินหวานให้พรรคก้าวไกลเติบใหญ่ขึ้นไปสิ่งที่ทำมาทั้งหมดพรรคก้าวไกลเล่นตามเกมบทบาทที่ควรจะเป็นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าโอกาสประสบความสำเร็จมีน้อยซะยิ่งกว่าน้อยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันประชาชนต้องอดทนเกมของพรรคอนาคตใหม่ที่วางเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องเลือกตั้งถึง4ครั้งถึงจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลย้ำว่ามีโอกาสแต่นี่เพิ่งผ่านเลือกตั้งมา2ครั้งแล้วเราชนะเลือกตั้งเพียงแต่เป็นการชนะแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่านั้นเองเมื่อเห็นเส้นทางของชัยชนะมาเร็วกว่าที่คิดก็คงต้องปรับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนให้ประชาชนเห็นตัวตนที่แท้จริงของนักการเมืองในระบอบการเมืองเก่าระบอบการเมืองไดโนเสาร์ให้ชัดเจนให้ตาสว่างมากกว่านี้ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานทำใจเผื่อเอาไว้ว่าพรรคการเมืองที่เราเลือกมา14ล้าน2แสนเสียงอาจต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะต้องยอมรับว่าใน39ล้านเสียงที่เลือกตั้งครั้งนี้ตัด3ล้านเสียงออกไปที่เป็นบัตรเสียเหลือ36ล้านเสียงใน36ล้านเสียงก็มี22ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังประกอบด้วยคนที่ชื่นชอบระบอบไดโนเสาร์อยู่ส่วนหนึ่งคนที่ยังสู้ไปกลับไปอีกส่วนหนึ่งคนที่ยังพร้อมจะ
ยอมรับตีโรลาบกับระบอบเก่าอีกส่วนหนึ่งคนที่จะสู้แล้วเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนยังมีเพียง 30-40% เท่านั้นนี่คือความจริงที่จะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นอีก4ปีเราก็ต้องรอได้เราต้องทนได้แต่แน่นอนต้องแสดงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยบนหลักการสันติอหิงสาเป็นการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างสันติเท่านั้นและทำให้เห็นว่าประชาชนตื่นรู้แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ว่าเป็นสูตร2ที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีก้าวไกลสูตร3ที่ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีก้าวไกลนั้นทั้ง2สูตรไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระจะอยู่ได้ไม่นานนักแล้วการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็จะมาถึงหลังจากนั้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่พูดทั้งหมดนี้เพราะไม่อยากให้เรามองโลกสวยอยู่ในทุ่งราเวนเดอร์และคิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ต้องลงทุนลงแรงสามารถทำได้เพียงผ่านการเลือกตั้งทำให้หลายคนไม่เคยคิดที่จะต่อสู้อย่างแท้จริงขอให้นึกถึงกลับไปว่าคนนับพันคนหรืออาจจะมากกว่านั้นในพรรคก้าวไกลทุกคนรู้ดีว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละชีวิตส่วนตัวเสียสละอาชีพเข้ามาทำงานทางการเมืองเชกเช่นเดียวกับผู้เสียสละวีรบุรุษที่ต่อสู้แลกด้วยชีวิตด้วยเลือดด้วยเนื้อเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างถึงรากถึงโคนให้คนมีสิทธิเท่าเทียมกันมีเสรีภาพอย่างแท้จริงมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องทำงานหนักมากขึ้นจะต้องเสียสละมากขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายก้าวหน้าที่แท้จริงยังได้เสียงประมาณ 30%ยังไม่เกินกึ่งหนึ่งเราจะต้องทำงานหนักกันมากกว่านี้แล้วถึงแม้เราได้เสียงถล่มทลายมากกว่า 5-60% ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเสียสละหากถูกระบอบไดโนเสาร์ใช้เล่ห์เทถุบายต่างๆมาทำให้ชัยชนะของประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เราก็ต้องพร้อมแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นถึงเวลานั้นจะต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนี้อย่างแท้จริงเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในส่วนท้ายของคลิปวันนี้ปู่แอดขอเพิ่มเติมเรื่องราวเข้าไปเพราะหลายคนฟังแล้วอาจยังสับสนอาจไม่เข้าใจว่าปู่แอดให้ยอมจำนนให้ยอมรับซึ่งแม้แท้ข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่แต่เราบอกว่าอย่ามองโลกในแง่สวยอย่ามองโลกเพียงแต่ว่าฝ่ายระบอบไดโนเสาร์จะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เข้าคูหาเลือกตั้งกากบาทแล้วได้เสียง151เสียงจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นวันนี้เสียง151เสียง 14,100,000 เสียงของประชาชนที่มอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนมากระทำการแทนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเราจะต้องเดินทางไกลกันต่อไปเส้นทางนี้เราเลือกเองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนอดกั้นเดินหน้ากันต่อไปสู้กันต่อไปแล้วเมื่อถึงเวลาจะต้องแลกทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นให้ได้แต่วันนี้จุดสำคัญคือการขยายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางของเราก่อนนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในคลิปนี้และสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ
ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าพูดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ